จึงมากแม่8ดาราสาวคนดังเซลฟี่ที่ไรได้ยอดไลค์ถล่มทลายกันทุกทีเรียกได้ว่าพวกเธอแต่ละคนนั้นมักจะชอบถ่ายรูปสไตล์สดใสหน้าใกล้กันอย่างสุดๆทำเอาใจละลายเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะสวยกันขนาดไหนไปดูกันเลยจ้าอันดับที่8มินพิชยาเริ่มเปิดกันที่สาวสวยคนล่าสุดที่เจ้าตัวนั้นเป็นหนึ่งในทายาทเศรษฐีของจังหวัดขอนแก่นและแน่นอนว่ายิ่งช่วงนี้ที่เธอได้ครองความโสดนั้นก็มักจะมาแจกความสดใสให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอบวกกับความแซ่บเกินต้านของเธอนั้นไม่มีแผ่วเลยจริงๆจนเจ้าตัวยังบอกเลยว่าทุกวันนี้ทำไม้เรียวในมือแม่สั่นหนักมากสวยและดูออร่าเจิดจ้าขึ้นทุกวันแบบนี้ไม่นานต้องมีหนุ่มๆมาขายขนมจีบกันอย่างแน่นอนอันดับที่7พัดพัดรัดฟ้าต่อกันที่นักแสดงสาวคนสวยที่เธอนั้นเคยเป็นหนึ่งในเชียร์ลีดเดอร์มาก่อนชอบทำกิจกรรมหลายๆอย่างเป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยก็ว่าได้มักจะชอบแต่งตัวเสื้อผ้าน่ารักสีสันสดใสเพิ่มความน่ารักให้กับหุ่นบางๆของตัวเองอยู่เสมอซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะลุคไหนๆก็ดูเข้ากับเธอไปสมดจนเธอนั้นก็ได้รับฉายาว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เป็นไอคอนสายแฟชั่นเลยก็ว่าได้อันดับที่6แพทริเซียกู๊ดนักแสดงนางแบบหญิงลูกครึ่งอังกฤษไทยที่ต้องบอกเลยว่าด้วยความเป็นลูกครึ่งนั้นทำให้ดูสวยคมดูดีมีเสน่ห์เป็นอย่างมากมักจะได้รับเชิญไปถ่ายแบบอยู่บ่อยๆและแน่นอนว่าแม้หน้านั้นจะเป็นทางฝรั่งแต่เมื่อไหร่ได้สวมชุดไทยแล้วก็ดูดีมีสง่าขึ้นมาในทันทีนับวันยิ่งพัฒนาการความสวยขึ้นมาเรื่อยๆเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่หลากหลายสไตล์สามารถพรีเซนต์ความสวยของตัวเองและเสื้อผ้ากับการถ่ายแบบได้ดีอยู่เสมอโดดเด่นมาแต่ไหนแต่ไรเรียกได้ว่าสวยทุกมิติเลยจริงอันดับที่5ปันปันสุทัตตาเรียกเสียงฮือฮาได้อยู่เสมอสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหม่อย่างสาวปันปันชีเจ้าตัวนั้นเวลามาอัพอินสตาแกรมทีไรก็ทำเอาแฟนคลับนั้นว้าวกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะมาในลุคไหนๆก็จึ้งหนักมากโดยเฉพาะการถ่ายแบบหน้าใกล้ๆของเธอนั้นเป๊ะทุกมุมทุกองศาของจริงบวกกับผิวขาวสว่างสดใสของเธอนั้นที่เคยได้รับการโหวตว่าเป็นนางเอก1ใน5ที่มีผิวขาวสว่างสดใสที่สุดในวงการบันเทิงก็เรียกได้ว่าดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวอันดับที่4โบเมลดาอีกหนึ่งสาวโสดที่ต้องบอกเลยว่ากำลังมาแรงมากในช่วงนี้พอยิ่งโสดก็ยิ่งสวยอย่างสุดๆจนมีข่าวเมาส์กระหน่ำเลยว่ามีหนุ่มๆมาขายขนมจีบหยอดความหวานให้ไม่ขาดสายเป็นอีกหนึ่งสาวเนื้อหอมเป็นอย่างมากบวกกับความน่ารักสดใสของเธอนั้นเรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับเป็นเต็มๆเลยล่ะจ้าอันดับที่3ใบเฟิร์นพิมชนกสวยว้าวครบรสสุดๆต้องไม่พลาดเธอคนนี้อย่างแน่นอนที่ไม่ว่าจะมาในลุคไหนก็ปังอย่างสุดๆเอาหมดทุกลุคทุกแฟชั่นนับวันยิ่งสวยจนแทบจําไม่ได้ทำเอาออร่าความงามสว่างทั่วจอเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำอย่างสุดๆจนแฟนคลับนั้นยังบอกด้วยว่ายิ่งเห็นตัวจริงนั้นจะยิ่งว้าวเพราะออร่าความสวยพุ่งมาแต่ไกลสวยจนตะลึงของจริงอะไรจริงอันดับที่2คิมคิมเบอรี่ต่อกันที่ความสวยที่ตาสุดอะไรสุดสำหรับนางเอกสาวคิมลูกครึ่งไทยเยอรมันที่ความสวยของเธอนั้นถูกได้รับการเป็นพูดถึงอย่างมากว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีใบหน้าสวยมากที่สุดจนเธอนั้นเคยติดอันดับ1ใน100ของโลกมาแล้วด้วยบวกกับช่วงนี้ที่ดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษกับรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์มมาพร้อมกับใบหน้าสีสวยกระชากใจเรียกได้ว่าเป็นสาวที่มีใบหน้าดีเป็นอย่างมากเลยล่ะจ้าอันดับที่1ยาย่าอุรัสยาปิดท้ายกันด้วยความสวยของผู้หญิงไทยที่ได้รับการโหวตว่าเป็นอันดับ2ของโลกมาแล้วที่มีใบหน้าสวยที่สุดและมักจะได้ตีโผล่การโหวต1ใน5ของสาวไทยที่หน้าตาดีมากที่สุดอยู่เสมอบวกกับความน่ารักสดใสของเธอนั้นที่เป็นตัวของตัวเองมาพร้อมกับความสูงสไตล์นางแบบจนได้เป็นนางเอกขวัญใจแฟนๆจนถึงทุกวันนี้นั่นเองจ้า